วัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้มาต่อนะครับกับคณิตม.ต้นนะครับผมก็จะไม่นับตอนนะครับก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะพอใจนะครับว่าถ้านับตอนก็ค่อยนับตอนที่ไปลงคลิปนะเพราะว่าเครียดจำแล้วนะครับก็จากคลิปก่อนนะที่ผมทำไปเรื่องเลขยกกำลังนะผมก็เลยโดนว่านิดนึงนะที่ไม่ได้โดนว่าก็โดนก็มีคนมาบอกว่าผมผิดตรงนี้ตรงนี้นะผมก็ยอมรับนะเพราะผมผิดจริงๆนะจะบอกนะว่าตรงไหนนะมาดูกันนะตรงนี้นะผมไม่ได้ไม่เป็นไรนะเราแก้นะใช้สีเขียวนะครับเราลงไม่ได้เว้ยมาเราแก้ที่สีเขียวนะครับที่สีเขียวนะโอเคนะตรงนี้นะผมทำผิดตรงนี้นะตรงไอ้สองเนี่ยครับผมลืมวงเล็บนะครับน่าจะดูวงเล็บให้ดีนะเสร็จแล้วมันมีอะไรนะยกเลขอยู่ข้างหลังนอกไงตรงนี้นะตรงนี้นะก็จะกลายเป็น8 y กำลัง3นะเพราะว่าตรงนี้นะ2ครับมันมีวงเล็บตรงนี้ที่แปลว่าอันนี้มันต้องมาคูณมันต้องมากำลังอันนี้ด้วยแล้วต่อมากำลังอันนี้ด้วยนะครับมันจะเป็นแบบนึงฮะมันก็จะเป็น2กำลัง3กับ3กำลัง3นะเพราะตรงนี้เป็นเลข8นะตรงนี้นะแก้นะเป็นเลข8นะแต่ตรงนี้ก็เป็นเลข8เหมือนกันนะนะแล้วคูณกันไปได้เท่าไหร่16 16 y กำลัง7นะคำตอบคือ16 y กำลัง7นะข้อ4นะไปบ้าเอ้ยผิดไปนะครับก็ต้องดูดีๆนะครับบางทีนะก็เราก็ผิดได้นะครับคนเราเกิดมาผิดแล้วก็ต้องยอมรับนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยทำแบบแอคเก่งแอคไมตี้แอคเทพนะครับแบบนี้นะมันไม่ได้เรียนรู้อะไรหรอกนะครับโอเคนะครับเราไปข้อต่อไปกันนะครับเรานะครับก็ขอโทษจริงนะที่พาผิดนะครับไม่น่าเลยอุตส่าห์มาสอนตอนแรกที่ทำเลยชัดเลยผิดเลยน้ำแป๊บนึงนะครับเก็บปากนะครับร้อนในนะครับตรงนี้นะครับมาต่อนะครับกับเลขยกกำลังนะครับหรือว่าสายรูทนั่นเองนะครับที่จริงนะครับเลขยกกำลังรูทมันก็เป็นยกเลขยกกำลังชนิดหนึ่งนะครับผมจะบอกนะครับเป็นยังไงนะมาดูกันนะข้อ10นะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์จากวันเด็ดนั่นแหละนะว่าทำต่อมาเรื่อยๆจะทำต่อมาเรื่อยๆนะครับทำไมผมเริ่มข้อ8นะเพราะว่าข้อแรกมันเกี่ยวกับพวกทศนิยมไม่รู้จบอะไรพวกนี้นะผมไม่ได้ใช้แล้วนะผมก็เลยไม่จำไม่ค่อยได้แล้วจริงแต่ก็รู้มั่งไม่รู้มั่งนะบางอันครับแต่ว่าไม่แน่ใจคำตอบเท่าไหร่นะแต่ว่าเอาเถอะนะครับเรามาทำข้อต่อไปกันนะครับข้อนี้ข้อที่10นะถ้ารูท2คูณ2รูท16คูณรูท2เท่ากับเท่าไหร่ครับโอเคนะมาดูว่าเป็นยังไงครับไอ้รูท2เนี่ยมันคืออะไรครับรูทก็คือรากที่2ครับรากที่2ใช่ไหมรากที่2จำไว้รากที่2ใช่ไหมก็มาดูนะครับรากที่2ของ2นะเห็นไหมเนี่ยตรงนี้รากที่2ของ2นะไอ้นี่รากที่2ของ16นะครับโอเคนะครับวิธีการแปรนะเป็นให้ง่ายๆนะก็คือแบบนี้นะครับโอเคครับ a ใช่ไหมรูท2นี่คือกำลังครึ่งหนึ่งครับประมาณนั้นครับก็2ครึ่งหนึ่งครับวันนี้นะครึ่งหนึ่งคูณ2คูณ10 16กำลังครึ่งหนึ่งครับคูณ2กำลังครึ่งหนึ่งนะครับโอเคนะทำต่อนะครับนี่คูณนะเอาไอ้ข้างนอกมาคูณก่อนนะ10ครับนะ10นะแล้วไงต่อนะ2กำลังครึ่งก็เหลือไว้นะครับนี่แปลออกมาเป็น2กำลัง4ครับ2กำลัง4ใช่ป่ะแล้วก็กำลังครึ่งนี่ก็2กำลังครึ่งก็เลยไปจำไว้นะว่า2กำลังครึ่งนึงนี่คืออะไรนะถ้ามันมีฐาน2เหมือนกันใช่ป่ะเรามากำลังครึ่งนึงใช่มั้ยก็คือมาบวกกันได้นะโอเคนะกลายเป็น10คูณ2กำลังนะครับกำลัง2เอ้ยกำลังครึ่งนะกำลังครึ่งกำลังเศษ1ส่วน2กำลังเศษ1ส่วน2บวกกับ4คูณเศษ1ส่วน2นะเนี่ยกลับไปนะอันที่2นะบวกกับเศษ1ส่วน2ครับตรงนี้ได้แล้วครับตรงแล้วครับตรงนี้ก็มาตัดไปเหลือ2แล้วตรงนี้บวกกันได้1เป็น3นะกลายเป็นครับ10คูณ2กำลัง3นะเท่ากับ80นั่นเองนะครับเรียบร้อยแล้วคำตอบละ80นี่ไม่น่าผิดครับไม่น่าผิดนะถ้าผิดก็เตือนได้นะเดี๋ยวผมจะมาแก้ให้นะในคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เรียนมาเอ้ยผมเรียนมาแต่มานานมาแล้วนะครับก็จะมีลืมมั่งอะไรมั่งนะครับแต่ว่าก็จะพยายามมาทำโจทย์นะครับอันไหนผมจำได้ผมจะทำไว้นะครับประมาณนั้นแหละนะโอเคนะมาดูข้อ10นะครับข้อ11นะครับเรานะครับเหมือนเดิมนะแต่คราวนี้เป็นรากที่3นะเป็นรากที่3นะเหมือนเดิมนะทำยังไงนะครับบอกเป็นทศนิยม1ตำแหน่งไหมบ้าได้ไหมเนี่ยถ้าเจอรากที่3เป็นต้นไปเราต้องจำเลขให้ได้ละว่าอะไรนะครับมันคืออะไรนั่นเองนะครับโอเคนะครับเร
ราต้องแปลออกมาให้ได้นะก็คือ8ใช่ป่ะ2กำลัง3เป็น8ใช่ไหมจำได้ไหม2กำลัง3เป็น8นะแปลว่าไอ้แรกนี่คือ 0.2 นะกำลัง3มันกลายเป็น 0.008 นะอันนี้เราต้องรู้นะเพราะว่า 0.2 ใช่ไหมพอเราคูณไปเรื่อยๆมันจะได้0เพิ่มมาทีละ1ตัว1ตัวนะไอ้นี่นะครับก็มันจะกลายเป็นอย่างนี้แหละนะครับก็จะกลายเป็น0.2 นะครับกำลัง3รากที่3นะครับเพราะมันตัดออกได้นะครับเพราะไอ้รากที่3ใช่มั้ยนะไอ้รากที่3นี่นะไอ้รากที่3มันคืออะไรมันคือเศษ1/3นะนี่นะครับนะพอมันมาคูณกันนะครับเนี่ยเห็นมั้ยอันนี้มันกำลังซ้อนกันจะคูณกันได้นะก็จะกลายเป็น0.2กำลัง3นะครับคูณเศษ1/3นะพอมันตัดกันก็จะเหลือ1ก็จะเหลือ0.2นะในที่สุดนะครับเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญมากนะครับที่เราต้องเข้าใจนะครับต้องเป็นอย่างนี้แหละครับโอเคนะแปลว่าไอ้โค้ดแรกเนี่ยครับไอ้ข้างบนนะครับก็คือ 0.2 นะข้างล่างนี่น่าจะเป็น33เอ้ย777ป่ะ77เป็น49 97/3เออใช่นะครับก็เป็น 0.7 นะครับ 0.07 นะครับ 0.07 ครับลองดูนะ 2.7 นะทำยังไงครับเราเอา7มานะครับคูณกัน3ตัวนะครับ7 7 49ใช่ไหม49คูณ7 79 63 63 63นะครับ7 4 28นะ63 73 4ถูกต้องครับเสร็จแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันมี0 2ตัวไหมตัว1ตัวที่2ใช่ไหมตัวที่1ใช่ไหมตัวที่2ใช่ไหมเราก็ทำยังไงเราใส่อย่างนี้เลย1 2 3 4 5 6ป้อนกำลัง3ใช่ปะเราก็จุดตรงข้างหน้าก็จะกลายเป็น 0.00043 ครับนี่แหละคือสูตรของผมนะวิธีที่ผมทำคือเป็นอย่างนี้แหละนะครับการลืมนะครับต้องทำอย่างนี้นะครับจำไว้ด้วยนะครับแต่ว่าข้างล่างนี่คือ 0.07 ครับอย่างนี้นะต้องจำให้ได้นะครับ 0.07 นะครับโอเคครับ 0.07 ครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นทศนะครับข้างล่างเป็นทศนะครับมาบวกกับอะไรนะครับบวกกับข้างบนเป็น5นะครับจะเราข้างหน้าเป็น1หน้าเป็น1เพราะว่าอะไรต้องเป็น1จุดอะไรสักอย่างแล้วคูณกันนะครับไอ้ผมก็คิดหนักเหมือนกันนะคิดไม่ออกเหมือนกันจริงๆเดี๋ยวลองดูนะครับใช้สีเขียวแล้วกันผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ในที่นี้นะเขาสามารถใช้ไอ้นั่นได้หรือเปล่าครับสามารถใช้ไอ้อะไรวะก็คิดเลขได้หรือเปล่าเราก็มาลองทดกันนะครับมันจะเป็น1จุดอะไรสักอย่างครับน่าจะเป็น1จุดอะไรที่มันเป็น5นะเพราะว่าทุกอย่างนะที่มาคูณกัน3ครั้งมีอันเดียวที่ได้5นะครับลองดูนะ2คูณ3ครั้งก็ได้มี8ข้างหลังนะวันนี้ลงท้ายด้วย5นะ8ข้างหลังถ้า3 3 3 3ก็กลายเป็น7ข้างหลัง4 4 4ก็กลายเป็น4ข้างหลังนะครับ5 5 5เป็น5 6 6 6 36 6ข้างหลัง7 7 7 49ก็เป็น3ข้างหลัง8 8 864 8 32เป็น2ข้างหลัง9 9 9 9 9 9 81ก็เป็น9ข้างหลังก็เป็น5ต้องเป็น 1.15 หรือว่า 1.05 นะต้องลองดูนะครับคูณ 1.15 คูณ 1.15 5 5 25 5 ทด 2ที่มากกว่า5นะครับ เป็นมากกว่าน่าจะเป็นเท่านี้แหละลองดูนะ ลองดูครับลอง05ก่อนแล้วกัน05ก่อนแล้วกัน525 52 50 515 5นะครับก็กลายเป็น 1.5525 ผมจะทำได้ไหมเนี่ยข้อนี้มันยากจังเลยไม่ได้ว่ะเพราะมันรากที่2ไอ้บ้าที่มันรากที่2มันไม่ใช่รากที่3รากที่2คือรากที่2ที่ 1.5 คูณกันนะครับก็ได้เท่านี้แล้วนะครับเราลอง 1.15 ดู 1.15 คูณ 1.5 นะครับ5 5 25 5 2 5 5 7550010001ครับเกินเว้ย
หยุดพูดผิดนะไอ้พี่3 2 2 5เจอละแล้วมันเป็น 1.15 จริงด้วยเพราะเป็นรูทนะครับอันนี้นะมันก็คือ 1.15 กำลัง 2 นั่นเองครับแล้วตรงนี้ก็ใส่ไป 1.2 แล้วก็เป็นรูทนะครับตัดกันเอาไปก็ได้ 1.5 ครับตัวในข้างล่างนี่คือ 10.10.10 ครับก็เป็น 1,000 ก็เป็น 10 ครับแปลว่าคำตอบคือนะครับ 0.2 ส่วน 0.7 ครับบวกกับ 1.15 ส่วน 10 นะครับโอ้โหยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จครับการที่จะแปลตรงนี้ต่อนะครับเราต้องดูนะครับไอ้นี่ขึ้นมานะตัดกันไปนะครับกลายเป็นนะครับกลายเป็นนะครับทำให้มันเป็นส่วนเต็มนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะเท่ากับนะครับ20ส่วน7นะครับตรงนี้นะครับบวกกับ 1.15 ส่วน100นะครับ10นะครับคูณเข้าไปเอาเดียวดีโนมิเนเตอร์นะครับหรือว่าตัวส่วนให้มันเป็น10นะครับก็ได้200ส่วน70บวก 1.15 ส่วนนี้ทดเปิดพื้นที่ทดนะครับพื้นที่ทด 1.15 คูณ7เข้าไปครับ7535 5ทด3 0178นะ 8.05 นะครับโอเคครับได้แล้วนะ 8.05 นะครับโอเคได้มาแล้วก็กลายเป็น 208.05 ส่วน70นะครับโอเคยากมากนะครับที่จริงไม่ต้องดูหรอกนะครับดูแค่2ที่พอนะครับ70กับ200ประมาณ210ก็ได้ประมาณ3นะประมาณ3ครับประมาณ3นะครับเฮ้ยทำไมผมไม่ได้คำตอบผมผิดอะไรผมไม่ได้คำตอบนะผมไม่ได้คำตอบนะคำตอบผิดผิดตรงไหนข้าทำตั้งนานได้ทำมาหากินจริงอ๋อมีค่าตอบเป็นเท่าไหร่ตรงนี้ครับมีค่าเราเท่าไหร่ตอบนี่มันได้เท่าไหร่วะผมได้ประมาณ2กว่าเกือบ3นะ2กว่าเกือบ3มันไม่มีคำตอบให้ผมเลยดูก่อนว่ามันถูกหรือเปล่าอะไรผิดนะครับอะไรที่ผมทำผิดนะครับไอ้นี่รูทก็ประมาณ1กว่านะอันนี้ก็ประมาณ 0.1 นะอันนี้นะก็เท่ากับ 0.1 แล้วนะครับ5แล้วนะไอเนี้ยตรงนี้ผมทำผิดยังไงอ่ะ3 0.07 ใช่ไหมตรงนี้นะน่าจะถูกนะถ้าลงไปเป็น2ส่วน 2.07 ครับทำไงให้มันเป็น10นะต้องคูณอะไรให้มันเป็น10ต้องคูณอะไรให้มันเป็น10ต้องคูณอะไรให้มัน10 10ส่วน .7 นะครับเท่ากับหารยังไงแต่อันนี้เป็น100นะครับ7177 7177เหลือ30 74 28แล้วก็64ไปตรงนี้ต้องเป็นกลายเป็น28ครับส่วน10ครับ28ส่วน10โอ้ตรงนี้ก็ได้กลายเป็น 2.8 บวก 2. แต่ก็ได้กลายเป็น2กว่าก็ได้เป็น3นะที่ตรงไหนอ่ะก็กลายก็คำตอบเท่ากันนะผมทำก็ตอบเกือบเท่ากันนะที่ตรงไหนอ่ะนี่มาแปลกไงถ้าใครรู้คำตอบก็บอกผมได้นะผมรู้สึกว่าผมทำผิดนะทำไมไม่มีคำตอบให้ผมเลยนะมีค่าเท่ากับข้อใดตอบเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งไม่รู้นะไม่รู้เพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะไปดูไอ้มันหน่อยนะครับว่าอะไรเนี่ยอธิบายผลที่เกิดจากการหารากที่2และรากที่3ของสูตรเต็มลาปลาบอกความสัมพันธ์ของการยกกำลังกับการหารากของจำนวนจริงบอกความสัมพันธ์เอ้ยอันนี้ผมไม่รู้นะทำไมข้อนี้มันทำไม่ได้อ่ะมันผิดว่าอะไรนะครับใครเป็นคนทำนะข้อนี้มันโหดมากเลยแต่ไม่เป็นไรนะถ้าผิดก็บอกได้นะว่าผมผิดตรงไหนนะผมจะได้รู้นะแล้วผมจะได้มาแก้นะคราวหน้านะก็ขอบคุณมากนะให้ชมนับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับผมกิติสันนะในบ้าทำไมมันทำยากขนาดนี้นะคณิตบ้าอะไรนะมัธยมต้นนะครับที่จริงก็ไม่ยากอะไรหรอกนะแต่ว่าเราต้องรู้นะครับว่าไปยังไงมายังไงนะก็เจอกันใหม่จริงนะไปไหนซีโอเคนะในเน็กซ์วีคนะผมทำอะไรเรื่อยนะคณิตเริ่มมันแล้วนะผมเริ่มมันผมชอบคณิตมากนะในบ้าสวัสดีครับ